พุทธัสสะสหกัณณิโกโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านลูกอุทีวีนะคะทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network นะคะในกลุ่มหมวดไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ลูกอุนะคะทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะก็สามารถรับชมได้นะคะแล้วก็สามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะแล้วก็สามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Panasonic TCL นะคะแล้วก็ LG นะคะสามารถรับชมได้ที่สมาร์ททีวีนะคะแล้วก็ช่องทางการรับชมทางมือถือก็เข้าไปที่ตัวแอปของแต่ละมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะคะเข้าไปโหลดchannel 8ค่ะ CHAWNEL นะคะแล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะคะก็โหลดขึ้นมาท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ทุก24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ค่ะไทยทีวีค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะของช่อง8ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพุทธได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1800315145นะคะแล้วก็เบอร์1818676945ค่ะส่วนมือถือนะคะ098ค่ะ4939545นะคะเป็นเบอร์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพุทธได้นะคะหรือว่า SMS เข้ามาที่เบอร์4642828ค่ะร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะค่ะมี SMS เข้ามานะคิดถึงพิธีกรน้องเจเมื่อไหร่จะได้มาจัดรายการอีกค่ะก็น้องเจก็มาหาเราบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าน้องว่างน้องมาแน่นอนค่ะน้องเจน้องจิ๋วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากว่ามีคนคิดถึงนะคะน้องๆจะได้ปีกตัวมาตอนนี้ก็ติดงานกันเกือบทุกวันเลยอะค่ะค่ะเดี๋ยวอ้อจะบอกน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วให้นะคะค่ะอาจารย์คะมีอะไรเสริมไหมคะจริงๆน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วก็เหมือนน้องน้องเราคนหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้น้องเจเนี่ยคือชวนทุกคนเลยชวนทั้งน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วน้องจิ๋วก็ติดเรียนค่ะน้องจิ๋วติดเรียนนี่ได้ทำพิธีให้น้องจิ๋วเนี่ยเรียนนี่ได้เกรด A มา8ตัวแล้วนะใช่ค่ะได้8ตัวผมลงยันให้น้องจิ๋วเนี่ยได้เกรด A มา8ตัวแล้วค่ะแล้วก็สักยันให้แกสักยันให้น้องจิ๋วไงแล้วก็น้องเจน้องเจี๊ยบนี่ก็ทำพิธีให้จนเขาได้บ้านอีกหลังนึงแล้วนะฮะผมก็ไปตั้งศาลให้บ้านให้บ้านที่ระนองด้วยบ้านที่กรุงเทพด้วยนะก็ติดธุรกิจหลายอย่างเลย
อันนี้กำลังรวยเลยนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะนะคุณพ่อคุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบนี่เขาจะชวนผมไปที่ระนองอีกแล้วค่ะงานน้องเจี๊ยบชวนไปอีกแล้วค่ะนะฮะก็เดี๋ยวปิดเทอมเดี๋ยวดูว่าปิดเทอมก็จะพาไปกันเวลาว่างตรงกันยังไงก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะฮะเพราะน้องเขาก็ใจดีนะฮะน้องใจดีก็สนิทกันอยู่แล้วมีแต่คนทำงานมีคนเดียวที่สบายมากที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้นอนอย่างเดียวเลยค่ะต้องดำขำเลยนอนนอนถึงเวลานอนแล้วค่ะกินแล้วก็นอนค่ะบางทีกินแล้วแบบกินแล้วแบบย่ายังติดยังคาปากอยู่เลยก็หลับคาปากเลยค่ะเขาชอบนอนหงายค่ะชอบนอนหงายนี่นอนแล้วค่ะนอนสบายแล้วค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะบอกน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วให้นะคะว่าต้องบังคับเลยหลายๆท่านคิดถึงต้องบังคับเลยเนี่ยค่ะต้องบังคับเลยเบื่อแล้วสองคนแล้วเนาะบังคับเบื่อแล้วสองคนแล้วน้องเขากำลังนอนนอนกำลังมีคนแอบดูมีคนแอบดูอยู่ใช่บังคับเลยเริ่มจะนี่แล้วค่ะปกติเต็มขำเขาจะนอนในเปย์ค่ะนอนในเปย์แบบว่าห่อตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะนอนหงายเขาก็จะนอนได้นานมากเลยค่ะนี่อิ่มแล้วค่ะนอน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 เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยก็ชอบค่ะเพราะว่าความที่เขาแบบว่าไม่เหมือนกระต่ายทั่วๆไปค่ะที่สามารถที่จะไปไหนกับเราได้ตลอดแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนนะก็อยากให้หลายๆท่านที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็อยากให้เอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาเหมือนกับเขามีชีวิตที่เหมือนกับครอบครัวของเราอีกครอบครัวนึงเลยค่ะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขที่บางทีเราอาจจะเหนื่อยมาจากข้างนอกเนี่ยแต่พอได้กลับมาเจอเขาเนี่ยอ้อเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าหายเหนื่อยค่ะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยดูแลเขาแล้วก็รักเขาให้มากๆนะคะค่ะแล้ววันนี้นะจะมีอะไรเพิ่มไหมคะก็วันนี้ค่ะเอาเรื่องบุญก่อนดีกว่าะนะเรื่องบุญนี่ก็อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะหอสมุดอันนี้นะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญทำกุศลกันนะฮะมากบ้างน้อยบ้างตามศรัทธานะฮะอันนี้เป็นหอสมุดภาพของหอสมุดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาเรียกหอสมุดญาณสังวรหอสมุดญาณสังวรเนี่ยนะฮะได้รับพระราชทานนามนะฮะจากสมเด็จพระญาณสังวรนะฮะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะฮะก็ท่านให้ใช้ชื่อสำนักหอสมุดญาณสังวรนะฮะตั้งอยู่ที่วัดป่าบ้านดูนะฮะอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะหอสมุดเนี่ยเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการนะฮะด้านพระปริยธรรมระดับสูงนะฮะนะครับให้พระสงฆ์สามเณรนะฮะสามารถค้นคว้าความรู้นะฮะเหมือนหอสมุดได้เหมือนกับนักเรียนหรือนักศึกษาก็ไปค้นคว้าที่หอสมุดตามโรงเรียนหรือตามมหาวิทยาลัยค่ะแต่พระสงฆ์เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องค้นคว้าที่หอสมุดอันเนี้ยนะฮะหอสมุดที่รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นหอสมุดสวยเลยค่ะก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากประสงค์จะร่วมทำบุญนะฮะเข้าบัญชีได้เลยที่ท่านหม่อมหลวงระพีพันธ์เทวกุลนะฮะบัญชีเป็นแบงค์ไทยพาณิชย์นะฮะสำนักงานใหญ่เลขบัญชีนะฮะ001-435-8398 001-435-8398ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะฮะท่านก็จะเอานำเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะก็ไปมอบให้วัดป่าบ้านดูนะฮะที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละนะฮะสร้างหอสมุดนี้ขึ้นมาท่านก็มอบหมายให้ผมนะฮะมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องนะฮะจะได้ทำบุญร่วมกันนะฮะก็ทุกคนก็จะได้มีความสุขความเจริญกันทุกๆคนนะครับอันนี้ก็บอกบุญมาณที่นี้นะครับครับอ่ะนะฮะผมขออนุญาตตอบ SMS ต่อเลยชื่อออยป่ะคะเนี่ยออยค่ะคุณออยภายใน3เดือนนี้จะเพิ่มเงินเดือนหรือเปล่าคะโอ้มีโอกาสนะอันนี้ดวงขึ้นถึง 90% เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะขึ้นอยู่ก็ใส่บาตรบ่อย
นะฮะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปนะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะทำบุญเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆเดี๋ยวดวงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณออยก็ลองทำดูนะครับเอสเอ็มเอสก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะ464-2828นะครับค่ะอาจารย์ไหนเรื่อยอะคะเรื่อยก็ต้องไปดูในป่านะฮะเพราะว่าอาจารย์ส่งมาได้เรื่อยเรื่อยไปดูในป่างงอาจารย์เอาเรื่อยไปด้วยเหรอเรื่อยต้องไปดูในป่าค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีบาทาบำบัดนะคะแล้วก็พิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตตาทิพย์เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เอตตาทิพย์หลายๆท่านนะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะเปิดภาพผมก็จะตอบ SMS ไปเรื่อยๆนะฮะตอบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ทันในรายการนะฮะโทรเข้ามือถือผมเลยนะฮะอันนี้ก็น้องเนี่ยที่คิดถึงใช่ไหมฮะน้องเจน้องเจี๊ยบเนี่ยคิดถึงนะฮะนี่เห็นไหมปรากฏกายพอดีเลยหายตัวมาแล้วนะฮะจะได้หายคิดถึงน้องเจนี่หันหลังมาใช่ไหมน้องเจี๊ยบนะครับติดภารกิจยุ่งกำลังรวยอยู่นะฮะค่ะอันนี้ก็น้องเจน้องเจี๊ยบมาเสริมเนาะให้อาจารย์เอสักยันแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้เนาะก็จะได้เป็นสิริมงคลนะคะก็เรียกเงินเรียกทองด้วยนะคะครับนี่ SMS นะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านผมนะฮะที่จะทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิทั้งที่37ค่ะวันอาทิตย์นี้ใช่ค่ะอาทิตย์ที่28นี้ค่ะ28นี้นะพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมเข้าพิธีเป่ายันก็สอบถามรายละเอียดที่มือถือผมการมือถือชั้นอ้อค่ะอันนี้ก็พี่บีนะฮะมีผมชื่อ A แล้วก็ต้องมีพี่บีแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่ซีใช่ไหมคะพี่บีก็เป็นผู้ใหญ่ที่ก็มาเยี่ยมเยียนในบ้านเป็นประจำเหมือนน้องเจน้องเจี๊ยบอันนี้น้องก็เป็นพิตตี้นะฮะมากับน้องเป็นน้องเขาเป็น PR ด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขาก็มากับน้องชื่อน้องอะไรนะคุณเปิ้ลค่ะมาจากฟินแลนด์ค่ะคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลมาจากประเทศฟินแลนด์นะฮะค่ะใช่ค่ะน้องเปิ้ลก็นิสัยดีนะฮะก็พาคณะของน้องเปิ้ลมานะฮะผมก็ทำพิธีสักยันนะฮะลงกระหม่อมให้พรมน้ำมนต์ให้ทุกๆท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะนะครับนี่ก็ทำพิธีนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นคณะของน้องเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลก็จะเป็นสาวสวยนะฮะนะฮะผิวสีแทนเลยเห็นไหมนะฮะนั่งเสื้อขาวอยู่ข้างหน้านะฮะผมยาวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ๆที่มาคณะน้องเปิ้ลนะครับถ้าทำพิธีให้นะครับก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องโทรนัดผมล่วงหน้าหน่อยนะฮะจะได้เจอกันใช่ค่ะบางทีเราไม่อยู่ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมาแล้วไม่คาดกันนะคะเราออกไปข้างนอกไปอยากจะให้เวลาจะได้ตรงกันนะคะเดี๋ยวมาแล้วอันนี้น้องคนนี้อาจารย์เอทักแบบว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาไลน์มาอีกทีบอกว่าเขาว่าอะไรกลัวอันนี้เป็นเรื่องความลับนะในเรื่องการดูหมอบางอย่างก็บอกได้บางอย่างเป็นความลับที่สนทนากันแต่น้องเขาก็สนทนากันทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นจริงอะไรเงี้ยผมก็ต้องทักในสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วก็คือแต่บางอย่างผมก็ไม่มาบอกพ่อแม่พี่น้องละกันขออนุญาตเก็บความลับละกันค่ะเป็นความลับของอันไหนที่พูดได้ก็จะพูดนะฮะว่าบางทีเขามาดูหมอเขาเป็นเรื่องส่วนตัวครับค่ะใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่เขาก็เคยบอกพี่ๆน้องๆเขานะคะแต่ว่าพี่ๆน้องๆเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พออาจารย์เอทักเขาเลยแบบว่าเป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็มีทางแก้ไขอาจารย์เอได้บอกวิธีทางแก้ไขไปแล้วเขาก็เริ่มสบายใจขึ้นนะคะหลักการที่ทุกคนมาเนี่ยผมต้องการให้ทุกคนนะฮะไปแก้ไขในดวงชะตาให้ถูกต้องนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนะครับอันไหนที่ไม่ดีผมก็จะ
แก้ไขให้นะฮะแล้วก็บางท่านก็แนะนำไปทำบุญนะฮะเพื่อเป็นการเสริมดวงแต่ละคนนะครับค่ะนะฮะทุกคนก็มีความสุขกันไปนะฮะอันนี้ก็นี่ได้ที่1หลายตัวแล้วนี่นี่น้องจิ๋วค่ะน้องจิ๋ว8ตัวแล้วมั้งเนี่ยจิ๋วกับน้องเจค่ะเผื่อได้มากกว่านี้เป็นน้องของน้องเจค่ะน้องสาวนี่น้องเจี๊ยบค่ะน้องเจเนี่ยแม่คิดถึงน้องเจคิดถึงแต่เราก็น้องเจจะมีให้เขานะฮะน้องเจก็ทำพิธีให้คณะน้องเจไปค่ะนะครับมีซูเปอร์แมนป่ะกับน้องแกล้งค่ะแกล้งซูเปอร์แมนฮะนะครับก็ได้คณะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะแล้วก็ติดน้องติดต้องส่งน้องไปเรียนหนังสือด้วยไงฮะก็เลยแบบพี่หมอด้วยนะพี่หมอพี่จินนะฮะแล้วก็พี่เอพี่แอร์ก็หรือทุกท่านหลายท่านหลายท่านก็คิดถึงน้องอะไรอีกนะที่มาจากชลบุรีน้องอะไรนะทุนทรายค่ะทุนทรายใช่ค่ะพี่การด้วยนะหลายท่านก็อยากจะอยากจะมาร่วมพูดคุยค่ะใช่แต่ว่าบางท่านติดภารกิจที่จะต้องยังทำงานของเขาอยู่ค่ะงานประจำขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เมตตาอาจารย์เอค่ะอาจารย์อ้ออาจารย์ดำขำเอาหาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนะฮะมาให้รับประทานโดยตลอดนะฮะเพราะว่าพวกเราผอมแห้งแรงน้อยแล้วนะขอบคุณพี่ทุกท่านนะที่นี้เลยนะฮะค่ะคุณโต้งค่ะผมฝันเห็นดาวตกท้องดาวอะไรห้องสว่างไปหมดเลยค่ะอ๋อดาวตกห้องสว่างไปหมดเลยอยากรู้ความหมายว่าดีหรือร้ายครับนี่ถ้ามีครอบครัวมีแฟนเนี่ยอาจจะมีบุตรนะค่ะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องถ้าไม่มีบุตรก็ต้องเรื่องโชคเรื่องลาภเป็นฝันดีค่ะนะฮะฝันดีเป็นฝันดีนะครับพยายามสังฆทานใส่บาตรบ่อยๆนะฮะเพื่อเร่งความฝันให้ปรากฏขึ้นค่ะนะฮะจะได้เป็นการเร่งลาภให้ไวขึ้นลองทำดูนะคุณโต้งนะเรื่องลาภกว่าเรื่องเด็กในท้องใช่ไหมคะเรื่องลูกก็ถ้าไม่มีลูกก็จะต้องมีเงินเข้ามาค่ะนะครับลองดูนะเป็นฝันดีนะคุณโต้งค่ะนะครับSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะผมจะตอบอาทิตย์นี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์คะเสริมก็เนี่ยบอกแล้วไงจนถึง31มีนาค่ะพ่อแม่พี่น้องก็หาเสื้อแดงๆหรือว่าชุดแดงๆหรือว่าผ้าเช็ดหน้าลิปติกก็ได้หรืออะไรเป็นสีแดงมาใส่สีแดงบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้มาออกรายการนะใส่สีแดงแทบจะทุกอาทิตย์เลยก็ช่วงนี้ก็ต้องรับโชคลาภก่อนนะรับโชคลาภเป็นนิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าให้หาสีแดงๆอะไรของแดงๆติดตัวไว้นะครับก็ลองทำดูนะฮะเป็นความเชื่อนะครับห้ามดื่มเกินเวลา2ขวดค่ะใช่นะครับร่วมพูดคุยในรายการได้นะฮะอันนี้02-942-3319ค่ะนะครับอ่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะผมก็จะเอาวัตถุมงคลนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานซูมนะฮะเห็นชัดไหมครับนี่เห็นดำๆนี่เป็นชันหมากนะอันนี้เขาเรียกเบี้ยแก้ข้างหลังจะอุดชันหมากนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะอุดชันหมากนะฮะชันหมากเนี่ยผมได้นำนะฮะพระเครื่องพระสมเด็จหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานหลวงพ่อยิ้มนะฮะแล้วก็หลวงพ่อปั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อจงหลวงพ่อปานหลวงพ่อยิ้มเนี่ยแล้วก็มวลสารต่างๆเนี่ยแล้วก็เนื้อเป็นหมากเนี่ยปลุกเสกนะฮะบวงสรวงและปลุกเสกในพิธีต่างๆมากมายนะฮะเพื่อทำเป็นเบี้ยชันหมากเบี้ยแก้รุ่นชันหมากรุ่นแรกของผมนะฮะเบี้ยขนาดเบี้ยแก้ธรรมดาเนี่ยคุณอมรเชษฐ์ได้บูชาไปเนี่ยนะเขาไปเล่นหุ้นนะฮะไปเล่นหุ้นแล้วก็กลับมาซื้อชุดแก้กรรมผมเนี่ยเขาเล่นหุ้นได้เงิน3ล้านแล้วก็ไปอีกเป็น10ล้านเกือบ10ล้านนะฮะมีมือถือเขาเสร็จเลยในเว็บไซต์ www.aetatip.com นะฮะอันนี้เป็นเบี้ยแก้รุ่นชันหมากนะฮะเป็นเบี้ยที่ดีที่สุดแล้วอันนี้นะฮะ
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีความประสงค์อยากจะไปพูดคุยติดต่องานหรือติดต่อคนรักเรื่องคำพูดการเจรจานะฮะเขาก็เรียกชันหมากนะฮะทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อนะเพราะว่าท้าวมหาพรหมท่านแปลงเป็นพญาเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันเราด้วยนะครับแล้วก็แก้ปีชงดวงตกชะตาขาดนะฮะบางคนก็เอาไปจุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์นะแก้ปีชงทุกชนิดเลยนะหรือท่านที่เข้าเบญจเพสดวงตกก็ดวงดีดวงดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่ผมปลูกเสกไว้หลายปีแล้วนะเป็นความเชื่อถือของลูกศิษย์ลูกหาผมที่ได้บูชาเบี้ยชันหมากไปแล้วก็มีโชคลาภนะฮะอันนี้ก็มาแนะนำวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะฮะในรายการอ้าวตอบ SMS ดีกว่า25เดือนมกราคมปี35พรุ่งนี้สัมภาษณ์งานมีโอกาสไหมคะชื่อพิมพ์อันนี้50 50เลยนะนะครับก็ก็ขอพรแล้วกันให้คุณพิมพ์ได้งานพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะขอพรลองอธิษฐานพ่อกุมภันธ์องค์นี้ดูนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีความประสงค์นะฮะที่จะขอนะฮะบารมีเทพเบื้องบนนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้นะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานซูมหน่อยนะครับมือซ้ายถือคทามือขวาถือกระบองนะท่านเท้ากุมภันธ์หรืออธิบดีกุมภันธ์องค์เนี้ยนะฮะอธิษฐานเลยนะฮะอยากอธิษฐานเรื่องเงินงานความรักสุขภาพอธิษฐานดูนะฮะก็ขอให้สำเร็จขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะฮะให้พรน้องพิมพ์นะฮะให้ได้งานเลยพรุ่งนี้นึกถึงพ่อกุมภันธ์ไว้ด้วยนะฮะถ้าสำเร็จก็ใส่บาตรให้ท่านนะฮะเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านนะครับลองดูท่านที่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักอธิษฐานดูอธิษฐานเท้ากุมภันธ์ดูสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานให้ท่านนะฮะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าดีขึ้นไหมนะครับนะฮะรายการย้อนหลังนะถ้าไม่ทันดูรายการผมไม่ทันก็เข้า YouTube เลยพิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังเนี่ยนะฮะก็จะผมก็จะโผล่มาหัวเป็นๆตัวเป็นๆนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะจะมาเสนอหน้าทุกวันพุธกับพฤหัสสองวันนี้นะฮะอาจารย์คะอ้อจะถามเรื่องฮวงจุ้ยค่ะแต่ละที่เนี่ยสมมุติว่าการวางฮวงจุ้ยที่บ้านเนี่ยค่ะเขาสมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่แต่บางคนเนี่ยที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะต้องแบบไปเช่าคอนโดหรือว่าเช่าสถานที่อยู่อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เป็นบ้านเขาอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะตั้งศาลหรือว่าทำอะไรในที่ของคนอื่นได้อย่างเงี้ยเรามีวิธีอะไรที่จะเสริมหรือว่าวางฮวงจุ้ยง่ายๆให้แก่สถานที่ที่ไม่ใช่ของเขาที่เขาเช่าอยู่ได้ไหมคะอาจารย์ก็ที่ผมทำพยัญชนะกุมภันธ์หรือลูกแก้วเนี่ยพยัญชนะกุมภันธ์เนี่ยนะฮะปลูกเสกลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาไปแก้วท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่ด้วยอธิบดีกุมภันธ์องค์เนี่ยนะฮะทำพยัญชนะไม่มีน้องไปซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยถ้าไม่มีพยัญชนะเอาลูกแก้วมาสักสามลูกก็ได้ที่เป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยใส่ถ้วยไว้นะครับบูชาไว้นะฮะสมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกเสกแล้วนะครับเพื่อแก้ห่วงจุ้ยโดยตรงนะครับอันนี้คือแก้ถ้าเกิดเจ้าที่ไม่แรงนะค่ะถ้าเกิดเจ้าที่แรงบางทีต้องตั้งศาลเลยแต่บ้านแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันด้วยบางบ้านเป็นเจ้าที่เป็นพระภูมิบางบ้านเป็นพระพรหมบางบ้านก็เป็นตายายบางบ้านก็เป็นพระแม่ธรณีโอ้ต้องดูอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยผมไปตั้งศาลมาทั่วเลยนะนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยต้องดูทางในดูก่อนเลยถามสมเด็จองค์ปฐมดูก่อนเลยว่าตรงนั้นน่ะเจ้าที่เป็นใครแล้วเราต้องทำศาลให้ขึ้นมาให้เหมาะสมนะฮะตอนนี้กำลังทำศาลเล็กๆเนี่ยเอาศาลเล็กๆไปตั้งในบ้านก็ได้นะฮะหรือว่าตอนนี้ผมทำศาลเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วมีท้าวเวสสุวรรณด้วยติดในรถยนต์เลยนะฮะเพื่อป้องกันเพียรอันตรายนะฮะจากหนักเป็นเบาเบาก็หายไปแล้วก็เรียกโชคเรียกลาภด้วยะนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการตั้งศาลนะฮะเป็นการวางฮวงจุ้ยนะฮะของที่หลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านสอนมาท่านเรียนจากหลวงพ่อปานนะฮะคือถ้าเราหลักใหญ่ใจความก็คือทำให้เจ้าที่ในบ้านนะฮะแฮปปี้นะครับก็คือจบไงนะฮะถ้าเจ้าที่ในบ้านเจ้าที่เขาเป็นพระนะฮะเจ้าทางก็คือผี
ถ้าเจ้าที่ในบ้านเราอยู่เนี่ยเรามีบ้านแต่เจ้าที่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยเราต้องทำให้ถูกตามประเพณีนะประเพณีที่สืบต่อกันมาก็คือการตั้งศาลหลวงพ่อปานเนี่ยท่านถึงสอนหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำในเรื่องการตั้งศาลนะครับหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำก็มาสอนลูกหลานอย่างพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวิชาที่ผมคิดว่าไม่อยากให้หายสาบสูญไปนะที่ผมเปิดสอนวิชามหาพิชัยสงครามเนี่ยนะฮะก็ได้หลวงพ่อท่านมาเรียนนะฮะอาจารย์หมอต่อท่านก็มาเรียนนะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็มาเรียนก็คือเพื่อผมต้องการให้วิชาเนี่ยวางฮวงจุ้ยนะฮะหรือวิชาการดูหมอการแก้กรรมต่างๆนะฮะหรือว่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราแก้กรรมตามแบบหลวงพ่อปานเนี่ยไม่อยากให้วิชานี้หายสาบสูญไปผมถึงเปิดสอนวิชานี้ขึ้นเป็นคนแรกเขาเรียกวิชามหาพิชัยสงครามเราจะว่าด้วยการวางสารต่างๆทุกชนิดแต่เราจะต้องฝึกให้พี่ๆที่มาเนี่ยอย่างน้อยได้วิชาเขาเรียกมโนมยิทธิก่อนคือได้ทางในของวิชาหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำก่อนนะฮะหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ไปเรียนได้ที่ซอยสายลมบ้านสายลมเป็นสาขาหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะพหลโยธิน8หรือวัดท่าซุงเนี่ยเขาก็มีการฝึกมโนมยิทธินะครับครูบาอาจารย์หลวงพ่อทุกท่านเนี่ยนะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ผมเนี่ยท่านเก่งทุกท่านเลยลองเข้าไปสอบถามในรายละเอียดดูนะฮะในการฝึกนะฮะวิชามโนมยิทธินะครับก็การบูชาครูเนี่ยแล้วแต่ศรัทธานะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูฮวงจุ้ยของผมเนี่ยผมต้องสื่อกับเจ้าที่ก่อนถ้าเจ้าที่เขาต้องการอะไรเราทำอย่างนั้นให้ท่านนะฮะถ้าเจ้าที่เขาไม่ได้ต้องการแล้วเราเกิดไปทำโดยที่ท่านไม่ได้ต้องการมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสิ่งหลักใจความสำคัญก็คือของผมเนี่ยสร้างบ้านให้ท่านอยู่เลยนะฮะเมื่อสร้างบ้านให้ท่านอยู่คือตั้งศาลให้ท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะมีความสุขนะฮะทำให้ถูกทิศนะการตั้งศาลเนี่ยต้องตั้งให้ถูกทิศนะไม่ใช่ตั้งสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะเดี๋ยวจะเข้าตัวเราการตั้งศาลเนี่ยต้องตั้งให้ถูกทิศทิศที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานท่านบอกก็คือทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้าน3ทิศนี้เท่านั้นถ้าทิศอื่นเนี่ยไปตั้งเนี่ยท่านก็ซวยเลยผีอยู่ทันทีไปตั้งศาลทิศใต้กับทิศตะวันตกนะถ้าหน้าบ้านท่านไปทิศใต้กับตะวันตกเนี่ยอย่าไปตั้งถึงแม้ว่าสถานที่สวยงามนะฮะอวดคนอื่นได้นะฮะว่าเป็นหน้าบ้านสวยงามมากแต่เป็นทิศใต้ที่มันตกท่านไปตั้งเนี่ยท่านทำร้ายตัวเองชัดๆเลยท่านเอาผีเข้ามาในบ้านชัดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วใต้กับตกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์อ้อใต้กับตกค่ะเป็นมงคลจริงๆอย่างเดียวก็คือสองอย่างที่เป็นมงคลอย่างเดียวจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฟังไปเลยตกลงสองอย่างอย่างเดียวอาจารย์ที่ใต้กับที่ตะวันตกที่เป็นมงคลจริงๆเนี่ยนะฮะค่ะก็คือเคยเห็นน้ำตกไหมลาบก็เคยต้นตำก็เคยค่ะน้ำตกเนี่ยนะฮะจะเป็นมงคลนะฮะค่ะน้ำตกเป็นมงคลนอกนั้นดูแล้วยังไม่มีมงคลอ๋อน้ำตกเป็นที่ที่ผีอยู่ที่ใต้กับที่ตะวันตกผีอยู่ค่ะนะฮะน้ำตกเนี่ยไปรอบดึกนะรอบดึกก็จะอร่อยนี่ผมแนะนำนะค่ะบ้านผมเนี่ยตรงข้ามวิกซีแจ้งวัฒนะเนี่ยในซอยวิกซีเนี่ยค่ะโอ้มีร้าน น้ำตกร้านลาบเพียบเลยอย่าพึ่งเดี๋ยวพี่มีดอร่อยมากเดี๋ยวพี่มีดทีมงานเขาวิ่งไปกันหมดเข้าไปดูนะฮะลองเข้าไปดูค่ะซอยอะไรซอย14ป่ะน่ะใช่ค่ะซอย14ใช่ไหมค่ะแจ้งวัฒนะ14ใช่ไหมเข้าไปเลยนะฮะลาบเป็ดเขาตะกร้าป่ะน่ะใช่ร้านลาบเป็ดเขาตะกร้าก็อร่อยนะฮะอร่อยมากหลายที่เลยค่ะนะท่านคงจะหิวแล้วใช่ไหมแล้วท่านคิดว่าผมจะหิวไหมล่ะนะฮะฉันใดก็ฉันนั้นนะผมก็หิวเหมือนกันนะฮะอ้าวคุณแก้มนี่จบไปยังเนี่ยยังค่ะไม่ได้ตอบอยากจะทราบเรื่องเรียนต่ออยากจะเรียนด้านภาษาจะดีไหมนี่พ่อแม่พี่น้องนะฮะมันเป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะค่ะช่วงเนี้ยเราเรียนภาษาเขาเรียกว่าเพราะช่วงนี้เขาเปิดค้าขายค่ะเขาเรียก AEC ป่ะใช่ค่ะใช่ไหม ABC ไม่ใช่ค่ะABC นั่นตัวผมเองนะฮะอาจารย์ท่องภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะภาษาจีนเนี่ยท่อง AEC ไม่ABC อะคะอาจารย์ก็ท่องไปเรื่อย
นะฮะเอาเป็นว่าภาษาจีนมีความสำคัญค่ะนะฮะเพราะว่าเป็นพี่น้องบ้านใกล้เลียงเคียงกับประเทศไทยใช่ค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคนจีนน่ะค่ะนะฮะก็มาเที่ยวในเมืองจีนมาเที่ยวในเมืองไทยนะฮะใช่ผมจะเบอร์ไปแล้วจะเบอร์ไปแล้วก็คือพ่อแม่พี่น้องประเทศจีนเนี่ยก็มาท่องเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเลยใช่ค่ะนะฮะผมสังเกตดูแล้วไปที่ไหนเนี่ยจะเจอพ่อแม่พี่น้องคนจีนมาเยอะตกลงอาจารย์ไปที่ไหนอะคะก็ไปขนาดเราไปที่นั่นน่ะที่อะไรน่ะที่ระนองนะฮะไปเรือสปีดโบ๊ทนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วคุณพ่อคุณแม่น้องเจเจี๊ยบจิ๋วพาไปก็มีพี่ๆคนจีนจริงๆชาวต่างชาติมาเที่ยวที่เมืองไทยกันเยอะนะคะใช่ไหมเขาไปเที่ยวเกาะพีพีไปเที่ยวหลายเกาะเลยค่ะ 4-5 เกาะเลยแล้วคนจีนเนี่ยพลเมืองอันดับ1นะฮะใช่พลเมืองมากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับคนไทยอย่างยาวนานนะฮะค่ะเราก็ต้องเรียนภาษาจีนไว้ค่ะนะฮะเพื่อติดต่อท่องเที่ยวค้าขายกันนะฮะภาษาญี่ปุ่นนะฮะนี่เขาจะเรียนภาษาอะไรอ่ะเรียนเขาบอกว่าเขาจะเรียนภาษาดีภาษาอังกฤษด้วยก็อย่าได้ขาดค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะฮะ2ภาษาเนี่ยมีความสำคัญค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเรียนได้หลายภาษาก็ดีค่ะนะฮะภาษาเพื่อนบ้านก็ภาษาพี่ๆที่ประเทศพม่าค่ะประเทศกัมพูชาค่ะนะฮะหรือเป็นภาษาลาวเนี่ยนะฮะโอ้โหภาษาลาวนี่คนไทยเนี่ยที่อยู่นะฮะผมได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะผมขอกราบขอบพระคุณพี่ๆที่อยู่ทั้งลาสเวกัสที่อยู่ทั้ง LA เนี่ยนะฮะก็ได้เชิญผมไปทั้งอาจารย์อ้อด้วยนะฮะไปอยู่ที่ LA ไปอยู่ที่ลาสเวกัสคนที่ LA เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องลาวเนี่ยล้านประมาณล้าน200,000คนน่ะใช่ค่ะเยอะมากนะฮะคนไทยก็ประมาณ300,000กว่าคนเกือบ400,000คนน่ะค่ะคิดดูแล้วกันขนาด LA เป็นที่ที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดค่ะก็ยัง300,000กว่าคนแต่คนลาวเนี่ยพี่น้องลาวเนี่ยค่ะอยู่ตั้งล้านประมาณล้าน200,000คนค่ะนะฮะและพูดชัดด้วยใช่ค่ะผมไปที่ LA เนี่ยก็มีพี่ที่ไทยที่ลาวมาหากันเต็มเลยนะฮะแล้วก็โอ้ใจดีมากนะใจดีทุกท่านเลยเราก็ต้องฝึกภาษาเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเราอ่ะนะฮะให้ชำนาญนะครับยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยควรจะฝึกฝนเลยภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนแล้วก็ภาษาอื่นๆเนี่ยนะฮะถ้าฝึกได้หลายภาษายิ่งดีนะครับนะฮะส่วนผมมันภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งค่ะนะฮะภาษาไทยก็คุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้เลยก็ภาษาไทยก็เราพยายามผมตอนนี้ผมก็ทำภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักที่เราควรอนุรักษ์ไว้ค่ะใช่ค่ะเราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องคล่องเรื่องภาษาไทยใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปภาษาไทยเนี่ยควรจะฝึกฝนเลยก็เอ้ยกอไก่ก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในล้าวเนี่ยนะฮะภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามนะฮะเป็นภาษาที่ประเทศเป็นภาษาบ้านเราภาษาบ้านเราเราต้องอันดับหนึ่งก่อนภาษาเราค่ะอันนี้ก็พูดภาษาจะไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยแล้วนะฮะวันพฤหัสดวงสมพงษ์กับคนเกิดวันที่หนึ่งอันนี้เขาเอามาจากพรหมชาติค่ะอันนี้เขาเรียกตำราพรหมชาตินะฮะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูค่ะจันทร์โฉมตูคู่พุทธนงเยาค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาค่ะนะอันนี้มาจากพรหมชาติค่ะนะฮะผมจะบอกเลยในความเชื่อของผมค่ะผมได้กราบถามสมเด็จองค์ปฐมในนิมิตแล้วท่านบอกในวันเนี่ยไม่เกี่ยวกันค่ะคนเกิดวันจันทร์ก็เป็นมิตรกับคนวันจันทร์ได้ค่ะบักเนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกว่าพุทธรหัสเป็นมิตรกับเป็นมิตรกับวันอาทิตย์ค่ะนะฮะแล้วพฤหัสไม่เป็นมิตรกับวันจันทร์นะฮะมีคนหลายคู่วันพฤหัสกับวันจันทร์เนี่ยเป็นมิตรกันค่ะนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นจะเอามาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เลยค่ะในเรื่องของวันค่ะนะฮะนะฮะเรื่องนี้ผมได้กราบในนิมิตแล้ว
กราบสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแต่สิ่งที่มีความชัดเจนนะฮะอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกก็คือตำราเขาเรียกว่ารับพระสวยอายุเนี่ยเขาจะมีพิธีรับพระสวยอายุพระสวยอายุเราเนี่ยเช่นวันเสาร์สวยอายุกี่ปีพระราหูสวยอายุกี่ปีเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์เรานะฮะเขาถึงมีพิธีรับพระราหูรับพระเสานะฮะถ้าพระราหูเข้าพระเสาเข้าเนี่ยแย่ อ๋อที่บอกว่าพระเสาเข้าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าพระสวยอายุเราค่ะพระราหูเนี่ยรู้สึกสวยอายุ12ปีมั้งเนี่ยพระเสาได้10ปีนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะทีนี้ยาวเลยแล้วพระจะกินอายุเราทำไมอะคะอาจารย์ก็พระเขาไม่ได้กินอายุเขาพระเสวยอายุอะคะพระเสวยอายุเนี่ยเขาต้องมาเสวยเช้าเช้าเสวยตอนดึกเสวยไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกท่านไปฉันนะฮะอันนี้เป็นพระสงฆ์ถ้าเสวยดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้าตกพระราหูพระเสาเนี่ยเขาเรียกตกเคราะห์กรรมค่ะช่วงนั้นเนี่ยดวงเราตกเพราะว่าเรามีกรรมเก่าเข้ามาแทรกค่ะเราต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ค่ะเหมือนผมเนี่ยผมทำพิธีเป่ายันเนี่ยทุกปลายเดือนกับกลางเดือนเพื่อสะเดาะเคราะห์ไปในตัวเพราะเงินเราเอาไปปล่อยปลาแล้วก็ไปทำบุญถวายวัดนะฮะใช่ค่ะนะฮะตามเพื่อตามที่สมเด็จองค์ปฐมท่านสั่งว่าในนิมิตท่านสั่งว่าจะให้ไปทำอะไรท่านก็จะบอกในนิมิตนะฮะผมเป็นเจ้าพิธีผมก็จะทำตามนิมิตนะฮะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเรียกเงินด้วยนะทำพิธีเป่ายันถ้าไม่รวยแล้วจะเป่าทำไมใช่เสียเวลาเพราะไม่พี่น้องที่เดินทางมานะครับให้เขามีสุขภาพดีด้วยนะก็ตอบคุณประกรณ์ไปว่าเรื่องวันอย่าไปกังวลนะค่ะบางคนวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะฮะถ้าถูกใจกันก็แฮปปี้เอนดิ้งกันไปค่ะนะครับก็อย่ากังวลเรื่องวันนะคะคือถ้าเราดูแล้วเราสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องก็คุยต่อไปค่ะอย่าไปสนใจเรื่องวันค่ะหลักการก็คืออาจารย์อาจารย์คะอะอาจารย์ว่าหลักการอะไรคะหลักการก็คือเราถูกอย่างที่อาจารย์อ้อบอกอ่ะถ้าถูกใจกันก็คบกันไปค่ะนะฮะอาจารย์คะอย่างวันที่เขาเกิดกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสมัยเนี้ยเขาก็ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเขาก็จะผ่าคลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเลือกเลิกไงแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นวันที่เด็กเขาเกิดบางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้เกิดวันนั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะงงไหมฮะเข้าใจอาจารย์เข้าใจเหรอเด็กคือนี่คนเนี่ยที่จะเกิดเนี่ยเขาจะไปดูหมอนะฮะตามครูบาอาจารย์เก่งๆทุกท่านใช่ไหมฮะท่านก็จะให้เลิกมาไม่ว่าจะไปดูกับพระดูกับคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะที่เก่งๆทุกท่านท่านก็จะให้เลิกมาว่าเลิกวันนี้ดีไหมนะฮะผ่าเวลานี้วันนี้เวลานี้ไม่เกินกี่โมงเนี่ยเขาก็จะนิยมกันอย่างนี้ทีนี้ในความเชื่อของผมเนี่ยเอาตามสะดวกดีกว่าค่ะนะฮะตามสะดวกก็คือเด็กเขาจะเกิดเวลาไหนนะก็ปล่อยให้เขาเกิดมาะนะฮะเพราะเด็กที่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่บุญกรรมเก่าส่งผลในอดีตค่ะมาอยู่แล้วนะฮะแสดงทุกอย่างมีการกำหนดมาแล้วใช่ไหมคะเราปัจจุบันเราเป็นอย่างเงี้ยมันเนื่องมาจากอดีตค่ะนะฮะแล้วอย่างเด็กจริงๆแล้วเด็กก็ต้องเกิดวันนี้แล้วก็พ่อกับแม่บอกว่าไปดูว่าบอกว่าเกิดวันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นจากการเป็นความเอาตามสะดวกเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเขาไหมคะถามว่าเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไหมมันก็ตามบุญตามกรรมของเด็กที่มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเพราะว่ากรรมเก่าเขาติดมาค่ะและบุญเขาก็ต้องติดมาด้วยค่ะนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิดมาเราพาไปวัดดีกว่าไปฝึกสมาธิโอ้ตกใจถึงว่าพาไปวัดทำไมเราต้องเริ่มนะพาไปทำบุญนะลูกหลานครอบครัวเราเนี่ยค่ะให้น้อมนำไปในกุศลถูกต้องไหมฮะค่ะพาเข้าวัดฟังธรรมฝึกสมาธิค่ะเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็เลี้ยงเราเองค่ะแต่ถ้าตราบใดพ่อแม่พี่น้องเอาไปอยู่ในเทคโนโลยีเยอะแยะใช่วันๆเขาก็เล่นเกมช้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะมือนะเล่นอย่างเงี้ยอย่างผู้ใหญ่เนี่ยหลายท่านเนี่ยติดเกมไปแล้วนะฮะก็หลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชาวพุทธถูกต้องไหมฮะนะฮะ
เราชาวพุทธนะครับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นผมนะผมคนไทยนะผมอยากให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเลยค่ะอันนี้ชัดเจนเลยในความรู้สึกของผมค่ะนะฮะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทุกชนชาติก็นับถือศาสนาอื่นได้ค่ะนะครับแต่คนไทยเนี่ยเขานับถือพุทธมาตั้งนานแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดเห็นผมเนี่ยผมชัดเจนเลยถ้าคนพุทธก็ต้องมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติค่ะถูกต้องไหมเพราะนั้นศาสนาอื่นนะฮะนับถือได้หมดค่ะนะฮะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะฮะเขาก็ปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะนับถือได้ทุกเชื้อชาติศาสนาค่ะนะฮะแต่เมืองแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนในศาสนาเราเลยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าความชัดเจนเราอยู่ไหนอะนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราตายไปลูกหลานก็ต้องถามเราว่าเอ้าศาสนาไทยนี่มีศาสนาประจำชาติมั้งเปล่าอ่ะค่ะเออถ้ามีศาสนาประจำชาติแล้วศาสนาอะไรอ่ะค่ะนะฮะอันนี้เป็นฝากไว้นะฮะฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องว่าเราเมืองไทยเนี่ยแค่ภาษาที่คุยกันเนี่ยต้องแปลไทยเป็นไทยค่ะไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะฟังภาษาหนึ่งมันแปลได้อีกภาษาหนึ่งคนไทยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมันดิ้นได้ค่ะมันดิ้นได้ภาษามันดิ้นได้เพราะนั้นเมืองไทยได้ขาดความชัดเจนค่ะนะก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเมืองไทยก็ควรจะมีศาสนาไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นศาสนาประจำชาติถูกต้องไหมค่ะนะฮะแต่ว่าเราต้องเคารพทุกศาสนาค่ะเพื่อนฝูงผมเนี่ยมีทั้งอิสลามค่ะมีทั้งเขมรมีทั้งไทยมีทั้งลาวทั้งกัมพูชาค่ะนะฮะเพราะนั้นพี่น้องกันทั้งนั้นค่ะนะครับอันนี้ก็จบไปค่ะคุณเกมครับไปอะไรเนี่ยไปแคสละครเวทีมาโอ้มีโอกาสได้เยอะเลยคุณเกมค่ะนึกถึงพระพิฆเนศไว้นะฮะพระพิฆเนศไว้นะครับจะประทานจะทำให้น้องเกมสำเร็จนะฮะอธิษฐานพระพิฆเนศไว้ลองดูนะครับค่ะก็ขอให้ได้งานที่เราชอบนะคะงานที่เราชอบนะฮะค่ะชอบทางไหนไปทางนั้นนะครับค่ะชอบทางไหนไปทางนั้นชอบทางไหนไปทางนั้นอาจารย์พูดเหมือนไล่เลยค่ะชอบทางไหนไปทางนั้นเขาเรียกที่ชอบที่ชอบถ้าอย่างนั้นไม่เอาค่ะตอนอยู่ไม่ให้ไปค่ะตอนอยู่ไม่ให้ไปตอนตายนี่ให้ไปที่ชอบที่ชอบไม่เอาอะไรอย่างนั้นคนโบราณเนี่ยเขาพูดดีให้ไปที่ชอบที่ชอบให้ไปที่ทุกทุกเขาบอกว่าตอนอยู่แล้วตอนอยู่ทำไมไม่ให้ฉันไปล่ะก็นั่นแหละพอตอนตายบอกให้ไปก็ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วครับก็ขอให้คุณเกมเนี่ยได้ละครเวทีเลยนะฮะได้งานเลยนะครับเพราะงานช่วงนี้ค่อนข้างหายากค่ะนะผมก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้งานนะฮะหรือว่าที่ท่านยากจนอยู่นะฮะก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกสักทีนะครับแล้วผมเชื่อว่าภายใต้นะพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถนะฮะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยนะฮะก็จะคุ้มครองเราค่ะนะฮะแล้วก็ศาสนาพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกท่านจะคุ้มครองคนไทยทุกคนค่ะนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะพี่ๆน้องๆจะมาจากต่างประเทศประเทศจีนลาวพม่าอังกฤษฝรั่งเศสมาเมืองไทยเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะฮะคุ้มครองปกปักพ่อแม่พี่น้องท่านให้มีความสุขความเจริญทุกๆท่านนะครับให้สมกับเป็นสยามเมืองยิ้มอาจารย์ยิ้มดิอาจารย์ต้องยิ้มด้วยสยามพอบอกสยามเมืองอาจารย์ต้องยิ้มด้วยนะฮะก็จะเอานะครับไอ้หน้ากากยิ้มมานะครับนะครับก็ช่วงนี้นะฮะในหลวงเราท่านก็มาชวนค่ะนะฮะก็ผมก็ขอนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับนะฮะก็ถวายอุทิศบุญกุศลถวายในหลวงของเรานะฮะให้ท่านอายุยืน
ค่ะใช่นะฮะอายุยืนยาวนะฮะอายุยืนยาวเลยค่ะเป็นแสนเป็นล้านปีเลยเป็นลมโพลมไสของพวกเราต่อไปใช่ค่ะนะครับผมก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วยังค่ะอาจารย์เอาอีก5นาทีพี่บอกอีก5นาทีนะครับก็ผมก็ขอนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อจะค่ะถอดแว่นก่อนไหมคะถอดแว่นเมื่อกี้เราก็ได้เห็นว่าพี่เขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้5นาทีแล้วจะหมดอาจารย์ถอดแว่นชราภาพอาจารย์ถอดแว่นก่อนไหมคะเนื่องจากอาจารย์ชราภาพแล้วสงสัยอาจารย์ดูอยากไปล่าส้มตำน้ำตกดูยากไขตัวเองนะฮะก็ตอนนี้45แล้วผมก็จะเป็นเพื่อนคุยกับพ่อแม่พี่น้องประมาณ84ปีโอ้โหเมื่อ84เนี่ยอายุไขผมแล้วนะฮะอายุไขผมแล้วนะฮะที่สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าอายุไข84ถ้าท่านไม่ต่อให้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เตรียมตัวตายได้ไอ้ผมก็เตรียมตัวตายโดยตลอดนะฮะการเตรียมตัวตายของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะเอาตามที่สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกก็คือให้นึกถึงพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ค่ะเอาพระพุทธรูปมากอดที่อกไว้นะฮะพ่อแม่พี่น้องฝึกสวรรค์นี้เลยนะฮะนึกถึงเพ่งแต่พระพุทธรูปภาวนาคาถาอะไรก็ได้แล้วแต่อยากจะภาวนาพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้หรือคาถาจักรพรรดิผมก็ได้สัมมาสัมพุทธัสสะศาสเนตโตโสทยะเพ่งแต่พระพุทธรูปไว้ตายไปวิญญาณออกจากร่างก็ไปกอดพระพุทธเจ้าค่ะแค่นี้เป็นเคล็ดลับของการเป็นพระอรหันต์เลยนะฮะทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงอันนี้เป็นนิมิตนะฮะเป็นที่สมเด็จองค์สมเด็จท่านบอกวิธีลัดในการเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยให้เรานึกจินตนาการว่ากอดพระพุทธรูปอยู่ในบ้านว่างๆเรายังไม่นึกถึงพระพุทธรูปไม่ได้เอาพระพุทธรูปใหญ่ๆมากอดไว้นะฮะพอเพ่งได้ภาวนาเพ่งแต่พระพุทธรูปชินแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิมอย่าถือออกนอกบ้านไปนะฮะก็อาจารย์หมอให้กอดพระพุทธรูปไว้เขาก็ถือออกเดี๋ยวจะถือออกนอกบ้านไปเองแล้วคนจะสงสัยนะว่าไปขโมยมาจากไหนหรือเปล่าอาจารย์บอกให้กอดไว้เขาก็กอดไว้ไงก็คือให้ฝึกเพ่งหรือจินตนาการไว้ค่ะพอเป็นแล้วก็ไม่ต้องเอามากอดแล้วให้นึกในใจว่ากอดพระที่อกของท่านไปวางไว้ที่เดิมใช่ไหมฮะวางไว้ที่เดิมนะฮะถ้าเกิดเขายังไม่เห็นแล้วเขาต้องออกไปข้างนอกฝึกบ่อยๆจนกว่าจะเห็นนะฮะฝึกบ่อยๆจนกว่าจะเห็นถ้าสมมติเขายังไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเขาต้องกอดไปด้วยไหมคะไม่ต้องนะฮะเพราะว่ามันหนักนะฮะพระพุทธรูปท่านหนักนะฮะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะฮะที่บอกพ่อแม่พี่น้องนะครับเคล็ดไม่ลับค่ะเขาเรียกว่าเคล็ดไม่ลับค่ะเคล็ดไม่ลับนะฮะวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะฮะสำหรับมี SMS มาค่ะดวงช่วงนี้แย่มากค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเครียดไปหมดจะเสริมยังไงดีคะอาบน้ำมนต์เลยค่ะไปหาน้ำมนต์วัดไหนก็ได้ค่ะมาอาบสัก3วันอะค่ะเอามาสัก3ขวดนะคะ3ขวดก็ได้ค่ะอาบ3วันดวงชะตาจะดีขึ้นค่ะนะฮะอันนี้เขาเรียกเจ้ากรรมทำให้เครียดค่ะนะครับเจ้ากรรมทำให้เครียดนะครับอ้าววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกๆพระองค์เลยนะฮะก็ขอนะพ่อกุมภันด้วยพ่อฤาษีลิงดำด้วยหลวงพ่อปาหลวงปู่ผลแม่เชิงหวายนะฮะพระสยามเทวาธิราชด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่พี่น้องนะทุกชาติศาสนาดูชมช่อง8เนี่ยนะฮะของพี่ต่อเนี่ยนะฮะช่อง8ทีวีพูดได้และรายการจันเอตาทิพย์เนี่ยนะครับก็ขอจนอํานวยพรนะฮะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยนะสุขภาพแข็งแรงนะฮะหายไปชวนโดยไวใช่นะครับแล้วก็เป็นล้มโพล้มใสให้ลูกหลานนะฮะพี่น้องชนชาวไทยนะฮะให้ตลอดไปให้ท่านอายุยืนเป็นหมื่นๆแสนๆปีเลยนะครับแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมนะฮะรายการจันเอตาทิพย์อยู่เนี่ยนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีสติปัญญาแข็งแรงนะฮะปลอดภัยตลอดกาลนะฮะหมดหนี้สักทีนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านเลยพบกับผมจันเอตาทิพย์จันอ้อลูกน้ำขำวันพุธนะฮะใช่ค่ะเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะนะฮะดูย้อนหลังในรายการจันเอตาทิพย์ก็ได้นะครับค่ะ YouTube เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมกราบพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
ตัพุทธะตาเลโตโตทยะค่ะ